หลังจากที่ Toyota Yaris ปรับอุปกรณ์ที่ญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วมาดูกันว่าปีนี้จะมีการปรับอุปกรณ์อะไรบ้างไปชมกันเลยเริ่มแรกนะครับรุ่นถูกที่สุดอย่างรุ่น 1.0XB Package นะครับก็ถูกตัดออกไปที่เรียบร้อยแล้วเท่ากับว่ารุ่นล่างสุดก็คือรุ่น X ปกตินั่นแหละครับส่วนสีเขียว Thermotech Green นะครับซึ่งเป็นสีเดียวกับ Toyota Prius รุ่นปัจจุบันนี้ก็ถูกตัดทิ้งไปด้วยนั่นแหละครับหลายคนงงว่าอ้าวตัดแบบนี้มีอะไรบ้างที่เพิ่มกระจกมองหลังนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นตัดแสงอัตโนมัติแล้วก็จะมีกล้องหน้าและกล้องหลังสำหรับบันทึกภาพขณะขับและสามารถเช็คภาพได้ทาง Toyota Smart Viewer ซึ่งจะเป็นแอปสำหรับดูภาพขณะขับขี่ในตัวกระจกมองหลังอีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นไอเทมสำคัญนะครับสำหรับการขับขี่ในเมืองครั้งนี้นะครับออปชันนี้ก็จะมีให้เลือกกันทุกรุ่นย่อยเลยและอนาคตอาจจะมีในรุ่นอื่นๆก็เป็นได้ออปชันต่อมานะครับก็จะเป็นฮีเตอร์บนพวงมาลัยนะครับเวลาขับรถหน้าหนาวมือจะได้มีเย็นเครื่องยนต์นะครับก็จะมี3แบบ3สไตล์เลยทั้งเบนซิน 1.0 ลิตร3สูบ69แรงม้าแรงบิด92นิวตันเมตรมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตรไดนามิกฟอร์สนะครับกำลังจะอยู่ที่120แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6จังหวะ IMT และเกียร์อัตโนมัติ Direct Shift CVT ขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้อส่วนเครื่องไฮบริดนะครับก็จะเป็นเบนซิน 1.5 ลิตร3สูบ Dynamic Force เช่นเคยมีกำลัง91แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีไฮบริด120นิวตันเมตรที่ 3,800 ถึง 4,800 รอบต่อนาทีพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้านะครับด้านหน้าจะมีกำลัง80แรงม้าแรงบิด141นิวตันเมตรกับด้านหลังที่มีกำลัง 5.3 แรงม้าแรงบิด52นิวตันเมตรพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อน4ล้ออันนี้เครื่องยนต์ก็เหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนก็คือระบบสับกำลังในรุ่นเครื่องยนต์เบนซินครับไอที่รู้สึกว่าโอ้ยคันมือมากเลยอยากจะเล่นแบบเกียร์ธรรมดาแต่ไม่ชอบเหยียบคลัชคราวนี้ Toyota ก็ประเคนโหมดบวกลบมาให้ซึ่งก็สามารถปรับได้10ตำแหน่งโดยเรียกได้เลยว่าโยกกันมันไปข้างนึงเลยทีเดียวพร้อมสีขาวมุกนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นแพลทินัมไวท์เหมือนกับ Toyota บ้านเราที่คุ้นเคยกันดีนั่นเองถ้าพูดง่ายๆก็คือสีน่าจะประมาณรุ่น60ปีนั่นแหละครับที่ยังไม่ได้ผ่านการแรปสติ๊กเกอร์และนี่คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของ Toyota Yaris Model Year นี้มาดูกันว่า Model Year หน้าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือจะมีการ Management ยังไงบ้างอย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ